แล้วก็หลายคนก็เริ่มหันมาสนใจทองคำด้วยสาเหตุก่อนละกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองคำถึงดีดแรงในช่วงที่ผ่านมาคะค่ะก็ทองคำจริงๆแล้วเป็นขาขึ้นมาตลอดนะคะในช่วงสักตั้ง 7-8 ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามาขึ้นแรงก็ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเองพอพ้นโควิดก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนะคะอิรักอิหร่านอิสราเอลนะคะยูเครนจีนก็คือมีมากมายก็ทำให้คนเนี่ยกังวลในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมาทองคำเลยมีแรงซื้อกลับขึ้นมาในฐานะของ Safe Haven Asset แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือธนาคารกลางเราจะเห็นจากตัวเลขของธนาคารกลางในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นการเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือลดการถือ US ดอลลาร์ลงแล้วก็เพิ่มเข้าซื้อทองคำค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเนาะเช่นสงครามความขัดแย้งหรือแม้แต่เรื่องของความไม่สงบในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของธนาคารกลางที่เข้ามาซื้อทองคำเรามองขาขึ้นของทองคำนักจากนี้จะยาวแค่ไหนคะหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวหรือเปล่าค่ะคือโดยส่วนตัวก็ยังมองว่าจากนี้ทองคำเองในช่วงประมาณสัก5ปีนะคะ 5-7 ปีน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าปีนี้ที่เราจะต้องตามก็คือในเรื่องของเฟดที่น่าจะได้เห็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ว่าเฟดช่วงก่อนหน้าเนี่ยเป็นภาพของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ช่วงขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทองต้องลงแต่เพื่อนจะเห็นได้ว่าช่วงที่ขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทองก็ไม่ลงใช่ขึ้นด้วยซ้ำใช่ค่ะจริงๆแต่รอบก่อนหน้าถ้าเวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทองจะลงแต่รอบนี้พอขนาดขึ้นแล้วทองยังไม่ลงแต่ถ้าเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราเชื่อว่าทองน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นการเทขายในฝั่งของพันธบัตรที่เคยได้ผลตอบแทนดี 5% กว่าหรือว่ามากกว่านั้นเข้ามาถือในแอสเซทตัวอื่นทองคำก็น่าจะเป็นหนึ่งในแอสเซทที่ได้เห็นการไหลออกมาของเงินในก้อนพวกนั้นเข้ามาในฝั่งนี้ค่ะก็คือปีนี้อ่ะเราต้องมาดูแล้วค่ะว่าเฟดจะลดกี่ครั้ง2ครั้งหรือว่า3ครั้งตอนนี้ก็เริ่มคาดกันว่า2ครั้ง3ครั้งครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นส่งผลบวกแล้วก็อีกตัวนึงก็เนี่ยค่ะเป็นสถานการณ์การเมืองนะคะระหว่างประเทศอย่างบางทีเสาร์อาทิตย์มามีข่าวใหม่อีกแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ยพอทะเลาะกันทีนึงทองก็ขึ้นทีนึงดังนั้นก็เรามองว่าเรื่องนี้น่าจะยังใช้เวลาคงไม่ได้ปีนี้เสร็จสิ้นแต่น่าจะเป็นการยืดเยื้อไปมากกว่าต่างคนก็ต่างโชว์ออฟละกันแต่คนบอกฉันก็ดีก็คือแสดงเขาเรียกศักยภาพออกมาก็มันก็จะทำให้คนมีความกังวลนักลงทุนมีความกังวลกองทุนมีความกังวลก็เข้ามาถือทองคำเป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกประกอบกับในช่วงสั้นๆอันนี้เป็นช่วงสั้นที่ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวไม่ค่อยดีละเริ่มปรับตัวลดลงนะคะก็ทำให้คนก็เริ่มหา alternative investment ละหรือว่าอย่างช่วงนี้ถ้าเราจะเห็นยังกองทุนใหญ่ถือเงินสดค่อนข้างมากหลายๆที่ก็เริ่มถอนออกจากการลงทุนพวกนั้นแล้วก็ถือเป็นเงินสดบางคนก็จากเงินสดแทนที่จะทั้งหมดก็เข้ามาถือเป็นทองคำบางส่วนบ้างค่ะเมื่อสักครู่คุณบอลพูดถึงทองคำหลายคำทีเดียวซึ่งนิวเจนบางคนอาจจะไม่คุ้นเดี๋ยวเฟิร์นขอให้คุณบอลขยายความนะคะเช่นทำไมทองคำเป็นเซฟเฮเว่นบ้างนะคะหรือว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟอินเวสเมนต์ทำไมคุณสมบัติอะไรของทองคำถึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามีข่าวไม่ดีมีวิกฤตมีสงครามต้องเข้าหาทองคำค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะคุณเฟิร์นว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนก็ยังจะเชื่อว่าถือทองและปลอดภัยที่สุดจริงอย่างในช่วงโควิดเนี่ยตอนที่มีสถานการณ์น่ากลัวค่ะก็มีลูกค้าบางกลุ่มมาซื้อทองนะคะแต่ว่าขอซื้อเป็นก้อนเล็กๆอ๋อให้มีสภาพคล่องอย่างเงี้ยเหรอพกง่ายเฉินไปไหนเนี่ยใช้แทนเงินเลยอันนี้คือเป็นจริงๆก็เป็นอันนี้กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มมีอายุนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ชี้ให้เห็นว่าทองคำเวลาที่คนมีความกังวลก็จะเข้าไปถือไปซื้อในฐานะของ Safe Haven Asset เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี liquidity ที่สูงมันแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยบางครั้งถ้าเราไปลงทุนในที่ดินหรือเราไปลงทุนแม้กระทั่งเป็นเพชรก็ตามเป็นแบบเหมือนสินทรัพย์นาฬิกาหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดวิกฤตสภาพคล่องของสินทรัพย์พวกนั้นมันไม่มีเราก็จะต้องขายในราคาที่แบบที่มันต่ำมากหรือที่เรารู้สึกมันไม่แฟร์แต่พอทองคำอะค่ะมันมีราคาทองโลกที่เป็นแฟร์แวลูของมันอยู่แล้วก็คือสามารถซื้อขายที่ราคานั้นได้เลยอันนี้ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยถูกมองในฐานะของเซฟเฮเว่นแอสเซทเวลามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บคิดอะไรไม่ออกคิดถึงทองก่อนเลยก็โยกไปเป็นทองก่อนเลยหรือในหลายๆประเทศเองที่มีความไม่เสถียรทางค่าเงินก็จะเห็นได้ว่าคนในประเทศเองก็เลือกที่จะถือทองคำค่ะก็จะเป็นสายตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะ
อธิบายแบบนี้เพราะว่าอย่างสมมติถ้าเรามองในภาพเศรษฐกิจเป็นภาพใหญ่เศรษฐกิจก็จะมีทั้งช่วงขาลงฟื้นตัวขาขึ้นเรามองเป็น3สเต็ปแล้วกันนะคะถ้าช่วงที่เป็นเศรษฐกิจขาลงคืออย่างช่วงนี้อันนี้คือตัวเลขต่างๆออกมาไม่ดีคนตกงานมากGDP ไม่ดี output ของแบบของผลผลิตออกมาไม่ดีคือถ้าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะหันมาซื้อทองเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นไว้เก็บเป็นเซฟเฮเว่นก็ได้ค่ะก็โยกมาลงในทองคำเพราะไปลงในหุ้นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่กับอีกช่วงนึงคือเรียกว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวช่วงที่เริ่มฟื้นตัวเนี่ยค่ะ GDP เริ่มดีขึ้นตัวเลขภาคผลิตออกมาดีขึ้นคนแทนที่จะถือเงินสดเยอะๆถือทองก็เริ่มไม่ถือเงินสดแล้วขายทองออกแล้วก็โยกไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกล้างเสียเพราะว่ารู้ว่ายังไงมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นช่วงถ้าเป็นเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะทองก็จะไม่ดีแล้วค่ะถ้ากำลังฟื้นเนาะใช่ค่ะกับสุดท้ายคือตอนที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองมากคือแบบโอ้ GDP โตมากอะไรทุกอย่างดีหมดเลยช่วงนั้นทองก็จะถูกมองเป็นในฐานะของ investment ด้วยและเป็นตัวที่ป้องกันเงินเฟ้อด้วยเพราะอย่างช่วงนั้นก็จะทุกอย่างก็จะแพงไปหมดเลยใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าไปซื้อทองคำเป็นอีกส่วนนึงดังนั้นเนี่ยค่ะทองคำจะมี2บทบาทในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงกับในช่วงที่เศรษฐกิจบูมมากทั้งสองส่วนจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor